พอเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้อมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนเปลือกตาหน้าผากศีรษะคอลำตัวแขนขาทั้งสองให้ผ่อนคลายทำตัวของเราให้สบายสบายนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ตัดใจจากทุกสิ่งทำใจให้ว่างๆทำเหมือนเราไม่เคยมีภารกิจเรื่องกังวลมาก่อนเลยหรือคล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกนี้นะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปกลวงภายในปราศจากอวัยวะภายในคราวนี้เราก็น้อมใจของเราให้มาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจที่คิดแวบไปแวบมาเป็นในเรื่องราวต่างๆนั้นนะรวมมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องของเราในบริเวณแถวๆนั้นนะทำความรู้จักฐานที่7เอาไว้แต่ไม่ต้องกังวลเกินไป
ให้รู้ว่าอยู่บริเวณตรงเนี้ยตรงกลางท้องในระดับเนื้อสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือให้ทำความรู้สึกว่าภายในกลางท้องของเรานั้นน่ะมีดวงแก้วใสๆบริสุทธิ์คล้ายกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวขนาดก็แล้วแต่ใจเราจะชอบทำความรู้สึกว่ามีดวงแก้วใสๆเหมือนเพชรหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งอยู่ในกลางกายเรากลางท้องเราเราจะนึกเป็นองค์พระก็ได้ใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือให้นึกอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศให้นึกสบายๆธรรมดาธรรมดาซึ่งสิ่งใดที่เราคุ้นเคยมากเราก็จะนึกได้ง่ายแต่คุ้นเคยน้อยก็นึกได้น้อยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ให้นึกอย่างสบายๆคล้ายการนึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์วันเพ็ญหรือดวงดาวในอากาศบนท้องฟ้ากลางท้องฟ้าในยามราตรีเนี่ยให้นึกอย่างนั้นแหละนึกง่ายๆสบายๆทำความรู้สึกว่ามีอยู่ชัดเจนแค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนให้นึกในระดับที่รู้สึกสบายแต่อย่าไปเค้นภาพหรือไปเพ่งไปจ้องไปควานหาดวงแก้วองค์พระนิจมืดอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปควานหาให้นึกอย่างสบายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเราวัตถุประสงค์ของเรานั้นนะต้องการดึงใจให้กลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมที่กลางกายตรงนี้ปกติเราปล่อยใจให้กระเจิงกระเจิงไปในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันเรื่องทำมาหากินบ้างการคลองเรือนบ้างการศึกษาเราเรียนการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเรานั่นเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็มาดึงใจมาอยู่ภายในโดยไม่คิดไปถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วและไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตให้ใจนิ่งๆเบาๆสบายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ภายในถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่
ให้รักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนั้นไปเรื่อยๆแม้จะยังนึกภาพไม่ออกหรือไม่มีภาพปรากฏเกิดขึ้นก็ตามให้นิ่งนุ่มละมุนละไมสบายสบายนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปคิดว่าทำไมไม่มีอะไรใหม่ๆให้เราดูแล้วมีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเราต้องการให้ใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จใจจะตั้งมั่นนิ่งอยู่ภายในสำเร็จก็คือจะทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราตั้งแต่ดวงธรรมภายในกายในกายต่างๆกายมนุษย์ที่พรหมรูปพรหมกระทั่งกายธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรานี่คือวัตถุประสงค์นะจ๊ะของการฝึกใจให้หยุดนิ่งใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณความทุกข์ทั้งหลายความตึงเครียดหรือปัญหาเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ภายในตั้งมั่นเมื่อใจมีความสุขสดชื่นก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเคลื่อนไปด้วยตัวมันเองนั่นแหละแล้วก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวพระรัตนตรัยตัวคือพระธรรมกายนั่นแหละคือตัวพุทธรัตนะในกลางธรรมกายก็จะมีธรรมรัตนะเป็นดวงใสๆในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะเป็นพระธรรมกายละเอียดสามอย่างนี้คือที่พึ่งที่ระลึกของเราเข้าถึงได้แล้วจะอบอุ่นใจจะมีความรู้สึกปลอดภัยมั่นใจแล้วก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความผาสุกความสุขสดชื่นและพร้อมที่จะเผชิญปัญหาแรงกดดันความตึงเครียดต่างๆด้วยใจที่สงบตั้งมั่นสะอาดสว่างไม่หวั่นไหวเบิกบานนี่คือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นต้องการกันอย่างนี้ในท่ามกลางเราจะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเบื้องปลายคือขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปสลัดตนพ้นจากกองทุกข์ไปสู่อายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นนี่เป็นกรณียกิจนะลูกนะคืองานที่แท้จริงของเราของชีวิตเราในทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์หลักนอกนั้นเป็นเรื่องรองลงมาแต่วัตถุประสงค์หลักเพื่อการนี้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรมพระเห็นพระเนรเห็นพระและก็โยมเห็นพระเราจะให้พรรษานี้ผ่านไปด้วยเปล่าประโยชน์เลยและดูการนี้เหมาะต่อการบำเพ็ญธรรมประพฤติธรรมผมเป็นสมณะธรรมปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนไม่อ้าวเกินไปอากาศกำลังพอดีโดยเฉพาะวันนี้เนี่ย
อากาศก็กำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกทุกคนจะตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวดังนั้นเช้านี้ให้ลูกทุกคนประคับประคองใจกันไปเรื่อยๆประคองใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ตรึกระลึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสบายๆพร้อมกับบริกรรมภาวนาประคองใจเบาๆให้สม่ำเสมออย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักภาวนาเรื่อยไปเลยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยประคองใจกันไปปรับใจไปไออยู่ในระดับที่ไม่ตึงไม่หย่อนอย่าทุกข์ใจในกรณีที่ใจมันฟุ้งบ้างหรือความมืดที่ไม่ปรากฏแสงสว่างหรือไม่เห็นภาพใดๆให้เป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นวัตถุประสงค์หลักต้องการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปคำนึงถึงความมืดหรือความสว่างแม้มันจะมืดก็ช่างมันสว่างก็ไม่ลิงโลดใจมืดก็ไม่ทุกข์ใจทำใจให้เป็นกลางๆอย่ายินดียินร้ายในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมืดหรือว่าจะสว่างจะมีภาพหรือว่าไม่มีภาพภายในให้หยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จเรากำลังจะฝึกใจให้หยุดนิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลพลอยได้เช่นความโล่งโปร่งเบาสบายแสงสว่างภายในดวงธรรมกายในกายภายในต่างๆเหล่านั้นเป็นผลพวงที่เกิดจากการที่เราฝึกใจหยุดนิ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังหยุดนิ่งเรื่อยไปให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะจ๊ะจะไปทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้นะอย่าลืมหยุดเป็นตัวสำเร็จประคองใจไปอย่าเพ่งให้ผ่อนคลายปรับใจให้ใสใสให้มีสติกับสบายสม่ำเสมออย่างนี้เรื่อยไปนะจ๊ะแล้วก็เมื่อเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเราประคองใจขนาดไหนจึงพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปแล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆฝึกกันไปแล้วก็อย่าเดือดร้อนใจในกรณีที่เพื่อนพี่น้องวงธรรมะของเราวงบุญเราเนี่ยเขามีประสบการณ์ภายในที่ดีกว่าเราเราก็อย่าเป็นทุกข์ใจถ้าเราดีกว่าเขาก็อย่าลิงโลดใจให้รักษาใจเป็นกลางๆอย่าให้เสียสมดุลของใจนะจ๊ะไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ